ค่ะกิ่งจะไปตั้งแต่ตอนบ้านสร้างเสร็จไม่ต้องรอให้ก้อยก็ได้นะคุณอัญชันก็คงไม่รังเกียจหรอกถ้าเผื่อคุณประหลัดคิดว่ากิ่งอยู่ที่นี่แล้วจะสร้างความลำบากใจให้กับคุณประหลัดนะคุณประหลัดไม่ต้องกลัวหรอกนะคะป้าแพ้วบอกว่าถ้าใกล้ข้อแล้วป้าแพ้วจะมารับกิ่งไปอยู่ด้วยแต่ก็คงไม่ต้องถึงข้อหรอกมั้งคะอุ้ยอ้ายก็คงมารับไปแล้วไม่ใช่อย่างนั้นฉันไม่ได้กลัวว่าเธอจะมาสร้างความลำบากอะไรให้หรอกนะแต่เห็นว่าตรงนั้นเนี่ยมีผู้หญิงเยอะมีทั้งป้าเจิมมีทั้งแม่ปุกที่เขาเอ็นดูกิ่งและอีกทั้งคุณอัญชันเขาก็รักใคร่เมตตากิ่งไม่ใช่หรอท่านคงไม่ให้กิ่งขัดข้องเรื่องใดๆแน่แต่กิ่งอยู่ที่เนี่ยกิ่งไม่ได้ขัดข้องเรื่องอะไรนี่คะกิ่งอยากทำงานกิ่งอยากหาเงินด้วยน้ำพักน้ำแรงของกิ่งเองอ่ะคุณประหลัดก็บอกกิ่งเองว่าอยู่ที่เนี่ยมันใกล้สุขศาลาถ้าเผื่อกิ่งเป็นอะไรกิ่งก็ยังเดินไปเองได้แต่ถ้าคุณประหลัดลำบากใจหรือรังเกียจผู้หญิงบ้านนอกห้องนายอย่างกิ่งแล้วอ่ะกิ่งไปอยู่กระท่อมดอกบัวก็ได้ค่ะฉันจะไปรังเกียจผู้หญิงบ้านนอกห้องนายอย่างเธอได้ยังไงในเมื่อแม่กับยายของฉันก็เป็นชาวนาจนๆเท่านั้นที่ถูกเอารัดเอาเปรียบมาตลอดชีวิตสำหรับเธอนะฉันเห็นว่าตรงไหนอบอุ่นตรงไหนเป็นสุขฉันก็อยากให้เธอไปอยู่ที่นั่นกิ่งอบอุ่นแล้วก็เป็นสุขที่จะอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ก็ตามใจหรือว่าคุณประหลาดกลัวว่าคุณอัญเชิญจะนึกว่ากิ่งเป็นเมียคุณประหลาดนี่เธอไปเอาความคิดแผลงๆนี่มาจากไหนฟุ้งซ่านไม่เข้าเรื่องไปทำไมวะคุณอาปีชามาหรือยังดำอ๋อมาแล้วครับดำเอารถไปเก็บนะครับโว้ยที่แท้กระดูกท่านหลานเธออย่างนี้ต้องใช้เงินเท่าไหร่วะเนี่ยซื้อมาเป็นเมียแบบนางกิ่งได้4,000ฮะ4,000เนี่ยละโอ้โหนั่นเขาจะยอมเหรอ4,000แต่ก็แพงกว่านั่งกินตั้ง1,000นึงว่ะเออธนูตอนเนี้ยฝายกั้นน้ำห้วยแม่กาพังอ่ะคุณช่วยไปดูให้ผมหน่อยนะเพราะว่าผมติดธุระได้ครับเนี่ยขอบคุณมากนะไปด้วยกันไปลุงครับครับเฮ้ยเอาไปด้วยครับครับครับเออลุงครับเอาจ่อเอาเสียมไปอีกนะครับคุณประหลัดครับครับเดี๋ยวกิ่งกับข้าวใส่กล่องให้นะคะไปลุงครับเอาเบาๆหน่อยสิระวังลูกในท้องอ่ะเดี๋ยวมันจะแย่นะเอาละเสร็จแล้วก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วไม่ต้องลงมารู้ไหมค่ะแล้วคุณประหลัดจะไปไหนคะเนี่ยไปแม่กาไปช่วยเขาซ่อมผนังกั้นน้ำที่แม่กาน่ะไปลุงครับอาหารกลางวันค่ะคุณประหลัดขาฮะไอ้บุญเลี้ยงดีมาเอามาเลยฟรีนะคะไม่ต้องถือเป็นบุญเป็นคุณนะคะคุณประหลัดขาไปเลยครับไปลุงเขาใส่ยาเสน่ห์ลงไปด้วยล่ะ
นที่จะเข้าโครงการแล้วเนี่ยคุณอาปรีชาจะพูดถึงเรื่องวิทยากรที่จะอาสาโครงการหรือเปล่าคะแหมแค่สอบประวัติพวกที่จะเข้าโครงการนี่ก็ปวดหัวแล้วนะครับอีก3วันไม่ทราบว่าจะเสร็จหรือเปล่าเรื่องอื่นพวกนี้ไม่พูดเลยนะครับถ้างั้นบีจะไปพบนายอำเภอกับหลายอำเภอเรื่องวิทยากรนะคะคุณบีจะไปถึงนี่เลยเหรอครับไปรอดนะครับเนี่ยครับคุณประหลัดเคยเข็นรถไหมลุงเคยดิครับแต่ผมก็เข็นในพวกจักรยานนะครับไอ้รถอย่างนี้ไม่เคยครับถ้างั้นเดี๋ยวได้ลองดูแน่เลยเดี๋ยวจะได้รู้ว่าไอ้รถคันนี้กับไอ้จักรยานคันไหนมันหนักกว่ากันพยายามหน่อยดิครับคุณประหลัดเร่งหน่อยครับเร่งหน่อยครับเร่งอีกครับเร่งครับช่วยเข็นหน่อยสิลุงนั่นเหรอครับโอ้โหอะนะครับเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะเข็นนะครับได้อะยังลุงไปเอาเลยลุงเอาแรงนิดนะลุงโอ้ยเล่นหน่อยเล่นอีกทีนึงอีกนิดนึงผมไปเอาคุณเบ๋ครับเดี๋ยวผมขับให้ไหมครับไม่ค่ะเบ๋จะขับเองค่ะเอ้ารู้จักบ้านคุณประหลัดได้หรือครับรู้จักทั้งบ้านประหลัดบ้านในอำเภอที่ว่าการอำเภอสถานีตำรวจสถานีอนามัยรู้จักหมดเลยค่ะอ้าวโอ้โหเก่งจริงนะตัวแค่นี้แล้วทางการมัวทำอะไรอยู่คะคุณก็เป็นส่วนหนึ่งของรัฐไม่ใช่เหรอรู้ว่าวิ่งไปมีเมียน้อยเป็นคนที่ห้าเพิ่มขึ้นอีกคนละสิไอ้คุณผมยังไม่มีเมียนะและที่ผมบอกให้คุณรู้ไว้ก็คือรัฐก็คือผู้แทนผู้แทนอย่างพี่ชายของคุณฉันเป็นลูกคนเดียวนะยังไม่เคยมีพี่ชายและคนที่สมัครผู้แทนน่ะพ่อฉันผมอยากให้คุณเรียนท่านว่าอย่าเพิ่งเสือกใส่ไล่ส่งชาวไร่ออกไปได้ไหมให้เขามีเวลาพักตัวฟื้นตัวสักพักนึงแล้วพอที่จะมีที่ทำกินที่อื่นแล้วค่อยไล่พวกเขาไปก็ได้คุณนะด้วยใช้หน่อยคงไม่ถึงกับลงแดงตายฮัลโหลแน่จริงพูดเสร็จอย่าวางสายสิให้ฉันตอบโต้ได้บ้างสิลืมของแล้วคะขอรบกวนอีกครั้งนึงนะคะคือดิฉันจะไปพบคุณประหลัดที่อำเภอนะคะแต่คิดว่าคงจะมาทานกลางวันที่นี่เขาอยู่ไหมคะขอพบหน่อยได้ไหมคะแม่กาจ้ะเอ้ยค่ะคุณประหลัดไปที่แม่กาไปพนังกั้นน้ำแม่กาค่ะเขาไปทำไมคะและจะกลับเมื่อไหร่คะไปซ่อมพนังกั้นน้ำแต่ว่าไม่รู้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่มีอะไรจะสั่งไว้มั้ยคะถ้างั้นช่วยบอกว่าดิฉันอัญเชิญมาขอพบแล้วกันนะคะชาวบ้านเอาเป็นเมียอีกคนกันแน่
อ้าวทำไมกลับเร็วนักล่ะครับคุณบีพบหรือเปล่าครับไม่พบค่ะในอำเภอเป็นราชการที่สารากลางนะคะอ๋อส่วนปลัดไปแม่ก้าแม่ก้าคืออะไรนะป๋อรู้ไหมคะเห็นว่ามีผนังกั้นน้ำด้วยนะคะอ๋อแม่ก้าเป็นตำบลนึงเหรอครับอุ้ยอยู่ไกลมากครับผมเองก็ไม่เคยไปถึงนาทีหรอกครับผมเคยไปครับรถเข้าไม่ถึงต้องใช้จักรยานครับตอนนั้นผมไปสำรวจกับคุณปลัดแกเสี่ยงเอารถจี๊ปไปครับโอ้โหเกือบแย่เหมือนกันนะครับชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเขาใช้รถอีแตนหรือไม่ก็จักรยานครับครับแล้วเห็นว่าถนนเนี่ยเป็นคันดินด้วยนะครับนะฮะคือเขาใช้ไว้กั้นน้ำในลำห้วยนะครับโอ้ยผมเกือบลืมไปแล้วคุณปลัดก็คงไม่อยู่บ้านหรอกครับเพราะเห็นว่าไปช่วยชาวไร่เขาทำผนังกั้นน้ำมาเห็นชาวไร่ยาสูบเขาบอกผนังมันพังอะครับคุณบีครับเอารถไปเก็บแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนนะดำบีไปไหนมาลูกเนี่ยรู้ไหมคุณตาคุณย่าเราทานข้าวจนรอไม่ไหวก็เลยทานไปก่อนแล้วไม่เป็นไรค่ะคุณแม่เดี๋ยวบีทานในครัวก็ได้ค่ะแม่สั่งให้เขาเตรียมไว้แล้วจ้ะอยู่ในห้องอาหารน่ะค่ะคุณแม่น้าปอกับคุณอาขอเชิญด้วยนะคะครับจำเฝ้ารถนี่ค่ะคุณอาปีชาทานข้าวยังคะเรียบร้อยแล้วครับคุณท่านเรียกให้ทานร่วมโต๊ะด้วยครับถ้างั้นเชิญตามสบายนะคะน้าปอนั่งทานด้วยกันสิคะเร็วๆด้วยคือยังไม่หิวหรอกครับถึงหิวผมก็นั่งโต๊ะร่วมกับคุณบีไม่ได้หรอกครับคุณชิดพงรู้ว่าเตะผมก็เด้งเลยหรอกครับถ้างั้นน้าปอไปทานในครัวนะคะทานให้มากที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดด้วยมากด้วยเร็วด้วยสงสัยจะอร่อยถึงมือข้าวอ่ะแกทำอะไรแล้วคุณบีอิ่มแล้วเหรอคะกับข้าวเมนูนี้เหรอคะประจำน้ำปุกมีตั้งเยอะนะคะอยู่ในครัวอาหารบางส่วนน่ะเป็นของพวกคนงานไปคะอาหารที่แม่อร่อยเหรออะไรได้คะอร่อยที่สุดที่เคยได้กินมาเลยค่ะป้าเจียวนะปู่คะช่วยเอาอาหารที่เหลือนี่เทใส่ปิ่นโตนะคะแล้วข้าวนี่ยกไปทั้งหม้อเลยเอาส่วนที่เหลือในครัวด้วยนะคะป้าเจียวคะถ้าบีจะรบกวนขออาหารส่วนที่ทำแล้วไปก่อนได้ไหมคะแล้วป้าเจียวช่วยทำให้คนงานได้กินใหม่ได้ไหมคะได้ค่ะแต่คุณบีจะเอาไปไหนคะใช่ค่ะจัดการเดี๋ยวนี้เลยนะคะต้องทานให้เร็วกว่านี้อีกครับครับดีเขาเยี่ยมเสื้อหน่อยสิคะจะเป็นทำท่าผิวเหรอครับผมไม่ดีกว่านี้นี่ครับไม่ได้จะเช็ดอะไรแต่จะเอามาใส่ค่ะเอามาใส่โอ้ไม่ได้หรอกครับสลบเลยนะฮะสลบเหมือดหน้าตัวเนี้ยถ้างั้นมีอีกตัวไหมคะของตุ๊กก็ได้มีเสื้อไหมคะเอาเสื้อตัวเก่าๆหน่อยแต่ว่าไม่ขาดนะคะบีโกโป้เดี๋ยวนี้เลยนะคะอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวนะคะป้าเจอเอากับข้าวใส่บินโตสิคะอย่ายืนงงอยู่ค่ะค่ะนับปอให้เร็วกว่านี้อีกได้ได้ค่ะเร็วๆครับดีครับผมเอารถเก็บเข้าโรงรถเรียบร้อยครับโอ้ยไปเอาออกมาเลยนะแล้วเติมน้ำมันให้เต็มถังเลยเร็วๆเข้าไปครับเร็วๆครับป้าเจมคะเดี๋ยวป้าเจมช่วยยกข้าวกับบินโตนี่ไปจัดท้ายรถจี๊ปนะคะค่ะนี่มาอะไรกันเนี่ยเจิมกันแล้วเป็นงงเหลือเกินนะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันสิบีบีคุณบีคะคุณบีได้แล้วค่ะนี่ค่ะมันเก่าซะหน่อยนะคะแต่ว่าสะอาดค่ะปลุกทำความสะอาดทุกครั้งนะคะซักด้วยน้ำร้อนค่ะแล้วนี่ก็ผ้าขาวม้าของพี่ป๋อเขาซักด้วยน้ำร้อนเหมือนกันค่ะปลุกเอามาเผื่อว่าคุณบีจะสนใจค่ะนี่ค่ะบีน่าจะเอาเสื้อผ้าขาวม้าใครไปทำอะไรลูกใช้ของร่วมกันนะไม่ดีนะไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณแม่ได้แล้วค่ะคุณบีนี่จะไปไหนกันทำอะไรเนี่ยบีจะขออนุญาตคุณแม่ไปปิกนิกนะคะ
คุณอาคะช่วยบอกทางไปห้วยแม่กาให้บีหน่อยสิคะคุณบีจะไปทำไมครับสถานที่นั้นไม่ใช่สถานที่เที่ยวนะครับนายบีบีต้องอธิบายให้แม่ฟังหน่อยสิลูกว่าบีไปทำอะไรที่ไหนยังไงคือบีจะไปช่วยเขาซ่อมผนังกั้นน้ำที่ห้วยแม่กานะคะคุณแม่จะเอารถจี๊ปบุกเข้าไปนะคะแล้วก็จะมีอาหารการกินไปฝากผู้ชาวบ้านด้วยนะคะคุณบีครับผมเติมน้ำมันรถเรียบร้อยแล้วครับอุ้ยงั้นไปเตรียมจักรยานนะฉันจะขี่จักรยานไปแม่กาเฮ้ยไม่ได้นะครับมันอันตรายนะครับคุณบีเอางี้ก็แล้วกันครับคือผมรู้ทางลัดนะฮะเดี๋ยวคุณบีซ้อนท้ายผมไปปั๊บเดียวถึงครับถ้างั้นนะป๋อเอารถจี๊ปไปรับคนงานในไร่สัก 4-5 คนนะคะแล้วก็เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือไปให้พร้อมด้วยเอาหอมมาเรียกไปปลุกช่วยหน่อยยืนอยู่ได้โอ้ยไปเดี๋ยวมากับแม่ก่อนทำไมถึงอยากไปช่วยเขานักล่ะลูกถ้าน้ำมันท่วมเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่ที่แม่กาที่เดียวนะสิคะคุณย่ามันจะท่วมไร่นาเดือดร้อนกันทั่วเลยนะคะไปตามปอให้หน่อยนะจ๊ะลาลี่ค่ะแล้วก็คุณตาว่าไงล่ะคะความยากจนว่าชาวบ้านน่ะมันเหมือนกระแสน้ำป่าซึ่งพัดตะลิ่งพนังกั้นน้ำให้ทลายหากลูกบีจะคิดสกัดกั้นความยากจนของชาวบ้านแล้วก็ลูกต้องไปฝึกหัดการสกัดกั้นสายน้ำให้ไทยเสร็จก่อนเพราะว่ามันง่ายกว่าการสกัดความยากจนของชาวบ้านมากมายนักนะลูกแล้วหนูแววว่าไงล่ะลูกหนูไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะมีอันตรายหรือเปล่าดูแลหลานฉันให้ดีๆหน่อยนะรับรองได้เลยครับคุณท่านผมขอเอาชีวิตอันมีค่าน้อยๆของผมเป็นเดิมพันเลยครับผมก็เหมือนกันครับคุณท่านทำอย่างกับบีอายุ4ขวบนั่นแหละไปแล้วค่ะไปเลยไปดำพังโยมาถอยไม่เอาของขึ้นรถแล้วเขาจะไปแล้วน้าปอคะตามมาเร็วๆนะคะครับครับแล้วมานั่งหน้าคนหนึ่งขึ้นมาเลยนึกว่าทำกันตั้งนานแล้วทำดีๆจ้าบ๊ายบายแม่คุณบีนี่พอมาถึงก็บุกงานใหญ่เลยนะครับฝนตกขนาดนี้นะครับและน้ำท่วมจริงๆเนี่ยไร่นาฐานนี้ไม่มีเหลือแล้วครับคุณเบ๋ปกติก็แทบจะกินเกลืออยู่แล้วนะครับสงสัยคราวนี้เกลือก็ไม่มีให้กินนะเนี่ยโอ้ยฝนหยุดตกแล้วฝนหยุดต
สองร้อยแยกนี่ไม่ใส่ก็ต้องกินข้าวนะได้ยินแล้วครับคุณเหมือนคุณตลาดครับผมว่าท่าทางพวกเขาจะหิวกันนะครับเนี่ยดูสิครับอุ้ยดีครับ ผมยังไม่ได้บอกพวกเขาเลยครับว่าเราเอาข้าวมาด้วยไม่ต้องห่วงไอ้พี่ดำครับเดี๋ยวเราไปบอกน้าป๋อนะว่าคนที่สั่งให้เอาอาหารกับคนงานมาเนี่ยคือน้าป๋อนะไม่ใช่ฉันน้าป๋อไม่คุณบีครับได้ครับได้ครับได้ครับมาแล้วมาแล้วครับมาเลยครับปลัดครับใครยังไม่ได้กินข้าวเชิญมากินเลยเอาพี่นันทนาการจากถุยไอ้ดำอุดมาได้ปากเค็มๆปากบ้าอะไรเรานี่มือถุยนี่คุณบีบอกว่าไม่ให้บอกว่าเขาเป็นคนสั่งนี่อีกอย่างไม่ให้บอกด้วยนะว่าเขามารู้เปล่าอ๋อได้เป็นอภินันทนาการจากผมในป๋อแห่งบ้านไร่ริมทานครับเชิญเลยครับคุณประหลัดเชิญท่านเข้ากันเลยมาพวกเราเอามาเชิญเชิญเร็วๆๆๆเราต้องกินข้าวกันพวกเราหอมๆเลยสนุกแบบนี้เลยครับนี่ฉันไม่ได้เล่นสนุกนะป๋อฉันเอาจริงนะหากเราโอ้เอาจริงคุณท่านนี่จะแผ่นกระบาลในป๋อจริงๆเข้าสิครับผมว่ากลับเถอะนะครับนึกว่าเห็นแก่คนแก่อย่างผมนะครับนะฮะเพราะว่าผมไม่อยากที่จะถูกคุณท่านและถูกคุณชิดพงษ์อ่ะแต่เอาถ้าแถมยังโดนไล่ออกอีกนะครับช้อนมีอะไรคุณย่าท่านเตะเป็นที่ไหนล่ะโทรกลับครับผมไหว้เลยครับไม่กลับผมไม่ลุกเลยครับอย่าทำไปเจอกระเจาะสิกลับเถอะครับนะครับกลับก็กลับไปรถจี๊ปกับผมเลยดำครับเราอยู่ช่วยที่นี่นะครับไปครับไปเถอะครับไปอย่างนี้ไปเถอะครับรถจี๊ปรออยู่ครับครับผู้หญิงคนนั้นใครอ่ะผู้หญิงอ๋อก็คนที่สั่งให้ชาวบ้านมาช่วยกันกั้นพนังกั้นน้ำนะฮะแล้วก็นี่ครับกับข้าวปลาเขาสั่งมาให้กินก็ไหนว่าพี่นันมีอาการจากในป๋อยังไงรู้เฮ้ยเดี๋ยวดันนี่ก่อนบอกกันสิว่าผู้หญิงคนนั้นใครอ่ะบอกเลยแต่บอกแล้วคุณประหลาดจะพูดไปนะเหยียบไว้ตรงนี้เลยนะเอออุ้ยเหยียบตีนฮะไม่งั้นผมโดนอ่านนะอ่ะคุณบีนันหนาคุณนันชื่อจริงชื่อคุณอัญเชิญแน่เพิ่งกลับจากเมืองนอกแน่แน่คุณอัญเชิญเหรอครับคุณประหลาดผมไม่ได้เบอร์เธอเธอไงแต่น่าเสียดายแทนคุณประหลัดเพราะว่าคุณบีเขามีแฟนแล้วเพิ่งกลับไปเมื่อเช้านี่เองกินต่อเถอะแล้วทางการโมทำอะไรอยู่คะรู้ว่าวิ่งไปมีเมียน้อยเป็นคนที่ห้าเพิ่มขึ้นอีกคนละสิไอ้คุณผมยังไม่มีเมียนะบังเราเข้าหารเอาคนมาช่วยทำไมครับก็หูคุณประหลัดถามอะไรก็ถามให้ผมตอบง่ายหน่อยครับถามทีตอบยากแค่ก็คงนึกสนุกมั้งครับก็เลยมาไปละกินต่อ
พิงชั่วคราวนะครับของพวกชาวบ้านบ้างที่อำเภอบ้างนะครับก็ผัดกันมานอนเฝ้าเอาผนังกั้นน้ำนะครับกันมันพังแล้วก็เวลามันพังก็ได้ปลุกชาวบ้านมาช่วยกันทำนะฮะแล้วที่มาประจำผมเห็นว่ามีคุณประหลัดคนนั้นแหละครับเขามีมันสมองแค่นี้เองเหรอคะสมองสมองอะไรเหรอครับก็ได้แต่นั่งเฝ้านอนเฝ้าจนกว่าจะหมดฤดูน้ำป่าหลากไงคะน้าปออ๋อแล้วเอ๊ะแล้วจะให้เขาทำไงล่ะครับก็หาเครื่องไม้เครื่องมือดีๆมาทำเขาสิคะต้มแซมตามมีตามเกิดแบบนี้มันจะทนทานได้สักกี่วันเชียวอ๋อมันก็ใช่นะครับที่คุณบีพูดนะมันต้องใช้เงินทั้งนั้นนะครับก็วิ่งเต้นก็สิเป็นถึงปลัดอำเภอนี่ไม่มีปัญญาหรือไงคนเรานะคะถ้าลงว่าจะเอาจริงเอาจังอะไรสักอย่างเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ไม่เกินความสามารถแล้วค่ะใช่คุณบีพูดถูกครับแต่ว่าอะไรประหลัดเนี่ยเขารับเละซะทุกเรื่องเลยนะครับในอำเภอซะอีกดีแต่อวดโก้เสนอหน้ากับเจ้านายคนที่เละเทะที่สุดรับเละเลยเนี่ยคุณประหลัดนั่นแหละครับใกล้ประเภทฆ่าสิ่งคนเดียวแหละจัดสรรงานแบ่งปันความรับผิดชอบไม่เป็นโอ้จริงๆนะทำอะไรก็ไม่ดีไปหมดคุณประหลัดนี่คนวันอาทิตย์หรือเปล่าก็ไม่รู้ทำบุญมันไฟตกน้ำคุณบีคะคุณบีไปทำอะไรมาคะเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชายรู้เข้าแล้วก็โดนเฉ่งกันทั้งบ้านเลยนะคะเนี่ยนี่นายทำอะไรบ้าๆอย่างเงี้ยฮะเนี่ยนี่นายจะหาเรื่องเดือดร้อนให้พวกฉันแล้วนะเนี่ยนี่จะไม่มีใครเดือดร้อนนะถ้ารู้จักเงียบเสียงกันบ้างอ่ะคุณตาคือบีไปช่วยเขาซ่อมผนังกั้นน้ำมาค่ะตาได้เข้าใจพนังกั้นน้ำก็คือที่เขากักเก็บน้ำไว้ใช้ในไร่นาไงคะไอ้ขอเนี่ยฉันรู้แต่ที่ไม่เข้าใจคือว่าทำไมแกต้องไปลงโคลนกับเขาด้วยฮะนี่พ่อแกคงจะตอบฉันได้ดีมั้ยคงไม่ถึงก็ต้องไปบอกพระชิดพงเขาหลอกคุณตาอ่ะไปอาบน้ำอาบท่าซะก่อนเธอลูกป่ะห้องข้างล่างก็ได้ค่ะคุณย่าป๋าอุ้ยเดี๋ยวนี้ครับขอบใจมากนะที่รีบพาหลานฉันออกมาซะก่อนที่จะไปจมโคลนตายครับผมคุณท่านอะไรเราจะเจอเห็นไหมคะเนี่ยเพื่อนหมดเลยเดี๋ยวดื้อนุ๊กคะช่วยไปเอาตะกร้าผ้าให้บีทีนะคะได้ค่ะได้แล้วค่ะตะกร้าผ้าน้าปลุกช่วยขึ้นไปข้างบนแล้วเอาชุดให้บีชุดนึงนะคะเอาชุดที่ไปไหนใกล้ๆได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเอาชุดชั้นในด้วยค่ะค่ะได้ยังน้าปลุกกระปุกมันพุ่งวิ่งขึ้นไปเดี๋ยวนี้เองยายบีเอ้ยงั้นประเจิงไว้ได้ค่ะช่วยไปเอาแชมพูให้บีทีนะคะเอาขวดยักษ์ใหญ่เลยนะค่ะค่ะรอเดี๋ยวนะคะมาแล้วค่ะนี่ค่ะได้แล้วค่ะนี่ก็ได้แล้วค่ะแชมพูได้แล้วค่ะคุณแม่ค่ะคุณบีคะคุณบีจะเอาอะไรอีกไหมคะเอาผ้าเอาผ้าคนหนูผืนใหญ่ผืนหนึ่งค่ะผืนใหญ่เลยนะคะค่ะค่ะผ้าน้ำหอมด้วยนะคะจะมาดับกลิ่นโคลนค่ะถ้าเดี๋ยวป้าไปเอามาให้นะคะรอเดี๋ยวนะคะเหนื่อยจังเลยอ่ะที่คลองฉันบานหมดเลยแม่เจิมใช่สิแกวิ่งตั้งหลายรอบเนี่ยพูดอย่างนี้นะนึกถึงนางกิ่งมันนี่ถ้าเกิดมันไม่ท้องย้อยมันก็คงจะอยู่รับใช้เราพวกเราก็ไม่ต้องมาห่อแพ็คๆๆอย่างนี้หรอกจริงไหมจริงว่าจริงจริงบ่นกันก็ไปเอางี้ด้วยกันแล้วไปเรียนคุณท่านด้วยนะฉันจะไปเก็บของที่แม่ก้าก่อนนะนี่แล้วเก็บไปให้หมดเชียวนานายนี่ช้อนสักคันก็อย่าให้หลงเหลืออยู่นะไม่งั้นนะคะเดี๋ยวควักเนื้อเชียวควักเนื้อไปโถยายเจิมแกน่ะอ้วนจนหนาตุ๊บขนาดแล้วให้เขาควักสักนิดสักหน่อยจะเป็นไรไปเชียว
ว่าท้องเอ้ยเออนี่แกจะฆ่าเราทำไมเดินหน้ามาถอยหลังโอ้ว่าข้าอ้วนจะถอยเมียเองไม่อ้วนมั่งไงมันรู้ไปสิวะอย่าเจอมว่าใครอย่างฉันเนี่ยก็เรียกว่าอวบอย่าไม่ได้อ้วนอย่าอ๋อเหรออวบเหรอก็ใช่สิแน่ๆๆแล้วจะบอกอะไรให้นะถ้าลองคุณบีเล่นแบบเนี้ยนะพวกเราน่ะไม่มีเวลาที่จะได้เพาะไขมันหรอกจริงมะเออข้าก็ว่าอย่างนั้นเลยอ่ะดูอะไรอยู่คะคุณตาดูทีวีสิบีนี่ไม่เห็นสนุกเลยค่ะนี่ถ้าคุณย่าไม่ห้ามไปนะตาโทรไปฟ้องคุณพ่อกันแล้วจะดีถ้าคุณตาไปเห็นสภาพของชาวบ้านนะคะคุณตาจะไม่คิดถึงอะไรเลยค่ะนอกจากกระโดดลงไปช่วยเขาน้ำป่านะคะคุณตาไหลเชี่ยวมากเลยค่ะพวกชาวบ้านนะคะต่อสู้กับแรงน้ำป่านี่สายตัวแทบขาดเลยค่ะก็เรื่องที่แกช่วยเขาเรื่องอาหารเรื่องคนก็ดีอยู่แล้วนี่นะลูกตาไม่ขัดข้องแต่เรื่องที่ไปลงลุยน้ำลุยโคลนอะไรเขานะเราไม่ชำนาญถ้ามันเกิดอุบัติเหตุใครจะว่ายังไงตอนนั้นบีไม่ทันคิดตรงจุดนี้นะคะคุณตาบีคิดแต่เพียงว่าบีจะต้องทำประโยชน์ให้กับคนที่นี่ให้มากที่สุดเพื่อทดแทนที่คุณพ่อรับปากพวกเขาไว้และคุณพ่อทำไม่ได้นะคะไม่ใช่ความผิดของพ่อแกนะยายบีพ่อเป็นผู้แทนราษฎรไม่ได้กี่เดือนเลยเพื่อยุบสภายังไม่ทันทับลงมือทำอะไรที่ตั้งเป้าหมายไว้เลยพอวางมือจากสภาต้องมาจับธุรกิจซึ่งเกือบจะพังพ่าไปแล้วเพราะการไปเป็นผู้แทนไม่กี่เดือนนี่แหละบียังได้ทำแทนไงคะคุณตาที่คุณตากลัวเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าคุณตาเป็นคนเมืองแต่บีว่าถ้าคุณตาไปเห็นความลำเพียงของผู้ชาวบ้านเนี่ยคุณตาจะทนไม่ได้เหมือนกันนะบ้านริมทานคือวิมานของเราคู่หนุ่มสาวกินแล้วนะคะคุณย่าจะทำอะไรก็ทำเถอะแต่อย่าให้มันเกินเหตุไปเราช่วยเขาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องคอยหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราด้วยหมกลุยไปอย่างนั้นน่ะถ้าพวกมิจฉาชีพมันรู้ว่าเป็นลูกใครหลานใครมันจับตัวเอาไปทำไม่ดีไม่ร้ายนะบีจะว่ายังไงในเมืองสิวิไลนะยังมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันแล้วที่นี่นะบ้านป่าบีฉลาดนี่บีน่าจะคิดตรงนี้เป็นนะลูกบีกราบขอโทษคุณย่าค่ะบีจะไม่สร้างความอดสันปัญหาให้กับคนที่บีรักและเคารพอีกแล้วค่ะคุณอาบีชาคะครับบีว่าลำพังแต่แรงพวกชาวบ้านช่วยกันสร้างผนังกั้นน้ำด้วยจอบด้วยเสียมด้วยกระบอกไม้ไผ่เนี่ยคงจะกั้นน้ำป่าไม่อยู่นะคะคือคุณบีคงจะไม่คิดที่จะสร้างเขื่อนให้พวกเขานะครับบีจะเอาคนงานชายในไร่ของเราเนี่ยพร้อมอุปกรณ์หนักรถขุดรถตักไปช่วยที่อำเภอซ่อมพนังค่ะแล้วจะทำตลอดแนวจนเสร็จจะเริ่มงานพรุ่งนี้เช้าคุณอากับน้าป๋อไปช่วยกันด้วยนะคะเสร็จแล้วคุณอาช่วยรายงานคุณพ่อด่วนด้วยคือน้าปู่คะเดี๋ยวน้าป๋อกลับมาให้ขึ้นไปพบบีข้างบนด้วยนะคะได้ค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะคืออย่างนี้พี่ป๋อให้เรียนคุณค่ะว่าคุณธนัญญาเธอโทรมาเธอบอกว่าเธอจะโทรกลับมาหรือถ้าไม่อย่างนั้นนะคะคุณบีจะโทรกลับไปก็ได้ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวน้าปุกช่วยไปบอกคนงานชายในไร่ให้เตรียมรถขุดรถตักตรวจสอบให้ใช้งานได้ดีในวันพรุ่งนี้นะคะค่ะเพราะว่าจะต้องเจอกับงานหนักเลยแล้วก็บอกกับพระเจิมด้วยว่าให้เตรียมอาหารการกินให้พร้อมได้เอาไปเผื่อพวกชาวบ้านกับพวกอำเภอด้วยนะคะค่ะตะกรุดแท้เดี๋ยวมาทำไมนะไม่อยู่ในกรุงเทพช่วยคุณพ่อทำงานเออ
ีค่ะขอสายธนิดาวรรณจักรค่ะงั้นขอสายผู้จัดการนะคะครับผมวุฒิชัยผู้สายครับสวัสดีค่ะดิฉันขอผู้สายกับธนิดาแต่ไม่พบตัวดิฉันขอฝากกับผู้จัดการไว้เลยนะคะพูดตรงๆเลยว่าธนิดาเนี่ยทำตัวให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของวงตระกูลคนอย่างเขาอ่ะไม่เหมาะที่จะทำงานในบริษัทที่มีชื่อเสียงอย่างวุฒิชัยการช่างแต่ผมเห็นก็เห็นว่าคุณธนิดาแกเป็นคนดีนะฮะแกทำงานได้ดีแต่ว่าในเรื่องส่วนตัวนี่ผมถ้าคุณสามารถเอาให้เขาออกจากหน้าที่การทำงานได้ดิฉันยินดีจ่ายค่าชดเชยให้เขาแทนคุณตามที่กฎหมายแรงงานระบุเอาไว้คนอย่างเขาว่าไม่ควรจะเผยหน้าออกไปไหนควรจะอยู่แต่ในบ้านและให้สามีรับของเขาหาเลี้ยงถ้ายังขืนออกไปที่นู่นทีที่นี่ทีความเสื่อมเสียมันก็จะแพร่กระจายไปทั่วหรือทำแบบนี้จะเหมาะหรอคะพี่ใหญ่คุณเป็นเพื่อนของนายประจนใช่ไหมคะช่วยบอกเขาด้วยนะคะว่าให้เลิกยุ่งกับธนิดาถ้าขืนยังไม่เลิกยุ่งดิฉันจะนำเรื่องนี้ไปบอกคุณพิมพ์เผาภรรยาของเขาไม่ทราบว่าผมกำลังพูดสายอยู่กับใครครับเนี่ยแล้วเดี๋ยวดิฉันจะติดต่อคุณวิทย์ชัยไปอีกทีนะคะในเรื่องที่จะเอาธนิดาออกจากหน้าที่การทำงานแค่นี้ละค่ะร้ายจริงแฮะแต่คนนี้นี่ยังเบาไปนั่นถ้าขืนยังพูดกันไม่รู้เรื่องนะพี่จะไปหายายพิมพ์เผาเองเลยลูกในหลวงคุณทนายนะพวกนี้ตัวแสบโดยเฉพาะคนที่ชื่อใหญ่ก็ใหญ่สมชื่อจริงๆแล้วจะให้ฉันทำยังไงไม่ต้องทำอะไรหรอกนะเดี๋ยวฉันคุยกับคุณนิดเองขอบใจมากนะวุฒิโอเคโอเคไปละคุณประจนสวัสดีค่ะแผลนี่ก็เพิ่งกลับเข้ามานะคะไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนนามสกุลอะไรเรียบร้อยพ้นทุกคนร้อนไปแล้วล่ะค่ะเชิญข้างในเลยค่ะโอ้ยน่าสงสารจริงเลยเมียผมตายแล้วเหนื่อยมาทั้งวันแล้วผมว่าคุณลาออกจากงานดีกว่านะผมมาเลี้ยงคุณเองนะไม่ทำแล้วไปนั่งสบายๆดีกว่าทำงานเหนื่อยมาทั้งวันก็ไม่เลวนะคุณนิดถ้าคุณนิดเหงาเนี่ยคุณนิดก็หากิจการส่วนตัวทำก็เริ่มจากงานเล็กๆไปก่อน คุณกระจนก็คงจะไม่รังเกียจที่จะออกทุนให้นะคะแล้วพอได้กำไรนี่ก็จะคืนให้ทั้งเงินต้นทั้งดอกเบี้ยเลยล่ะค่ะ พูดถึงธุรกิจเนี่ยมันก็น่าจะมีรถใช้สักคันนึงนะคะโอ้โหขืนให้นั่งแท็กซี่ไปติดต่อคนนู้นทีคนนี้ทีไม่ไหวแล้วค่ะค่าแท็กซี่กินตายนี่แล้วจะให้นั่งรถเมล์นะคะยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยค่ะโอ้โหตายแล้วมันเสียเวลารถก็ติดตายแล้วนี่พูดถึงรถติดนะคะมันน่าจะมีโทรศัพท์มือถือใช้สักเครื่องนึงนะคะธุรกิจจะได้ลื่นไหลค่ะตายแล้วร้อนจังเลยอุ๊ยทานแล้วขอโทษค่ะลืมเปิดพัดลมแหมพัดลมตัวเดียวนี่มันไม่ไหวค่ะมันไม่หายร้อนนะคะอย่างนี้นะคะน่าจะติดแอร์นะคะติดทั้งห้องรับแขกแล้วก็ห้องครัวด้วยค่ะจริงไหมคะคุณประจนสวยดีนะครับเข้าใจหาของแต่งบ้างอ๋อไม่ได้ใช้ประดับอย่างเดียวนะคะไว้ใช้งานได้ด้วยค่ะเอาไว้ฟันไอ้พวกหัวขโมยค่ะเขาคิดถึงคุณประจนนะคะโอ้แม่ช่างโชคดีของผมจังเลยนะครับที่มีแม่ยายน่ารักอย่างเนี้ยอีกเยอะเอาไว้จะทยอยออกมาโชว์ค่ะอ
กว่าตัวเองเป็นเหมือนกับสินค้าค่ะถึงจะเป็นสินค้านะครับถ้าสินค้าอย่างคุณเนี่ยผมทุ่มหมดตัวเลยฮัลโหลคุณชิดพงษ์เหรอครับผมปรีชาโทรมาจากเชียงใหม่ครับอ๋อแล้วเรื่องราวเรียบร้อยไหมคุณปรีชาชาวบ้านพร้อมใจกันเข้าร่วมโครงการครับส่วนเจ้าของที่บางรายที่ยังทำไร่อยู่เนี่ยยินดีเอาที่ดินเข้าร่วมโครงการด้วยครับส่วนเจ้าของที่รายอื่นที่ขายที่ให้กับคุณประจนคุณพริมเนี่ยไม่มีใครมีปัญหาเลยครับโอ้โหนี่ฟังดูราบรื่นดีนะแล้วคุณแม่เป็นไงบ้างอ่ะท่านสบายดีครับสดชื่นแข็งแรงงานของผมทางนี้เสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วครับแต่ว่านึกแล้วเชียวต้องมีแต่ไอ้แต่มันแต่อะไรอ่ะคุณบีสิครับคุณชิดพงสั่งให้คนงานในไร่หยุดงานเพื่อไปช่วยชาวบ้านสร้างผนังกั้นน้ำขนเครื่องจักรกลไปด้วยครับแล้วก็ให้ผมไปควบคุมครับเอางี้นะไอ้งานนี้ให้นายปอจัดการแทนกันแล้วกันนะคุณปรีชาจับเที่ยวบินเที่ยวเช้ามาเลยแล้วก็เอาบีกลับบ้านมาด้วยกันแล้วกันนะได้ครับฮัลโหลฮัลโหลน้องพริ้นเหรออันนั้นพรุ่งนี้เช้านะคุณปรีชาจะกลับมาแล้วนะไอ้เรื่องที่ดินเรียบร้อยแล้วนะส่วนเงินนะพี่จะรีบโอนเข้าบัญชีน้องเลยนะค่าที่ดินนะฮัลโหลค่ะให้คุณประจนมาหาฉันที่ห้องด่วนนะไม่อยู่ค่ะออกไปแล้วค่ะจ้ะขอบใจหายไปไหนล่ะเจ้าท่าหูเงินทองกันแค่โอ้ครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเก็บไปซื้อกับข้าวกับปลานะครับแล้วก็อย่าลืมน้ำปลาซื้อไปเยอะนะครับที่บีว่าน่ะทานนี้ใช่ไหมลูกค่ะชาวบ้านใช้อ่างน้ำล้างผักซักผ้าสารพัดเลยนะคะคุณตาเฮ้ยมันจะไหวแล้วลูกฮะไอ้นี่มันต้นน้ำไอ้ข้างล่างก็แย่สิลูกมีชาวบ้านบางคนตักไปดื่มด้วยนะคะเฮ้ยนี่บีกำลังจะออกสำรวจว่าเป็นอย่างนี้ทุกบ้านหรือเปล่าค่ะตาว่าคงมีบางบ้านเขาขุดบ่อไปใช้น้ำถ้าขืนกินน้ำในนี้ลูกท้องร่วงตายแล้วลูกไปเลยลูกที่บีต้องเคลียร์ให้ได้เป็นดับแรกเลยค่ะคุณตาเขาสร้างแล้วหมู่ชิดลำธารนี้ได้ยังไงคะทำลายต้นน้ำหมด
แล้วปลัดอำเภอก็เป็นอีกคนนึงที่บีต้องพูดให้เข้าใจเป็นคนแรกเลยคุณตาเพราะว่าเข้าใกล้ชิดกับชาวบ้านเขาเรียนมาก็เยอะนะคะแต่ไม่รู้ว่าปล่อยวิชาความรู้นี่ให้ละลายหายไปกับอะไรหมดก็ไม่รู้อ่ะเออไอ้ไปว่าอะไรก็รุนแรงนะลูกเดี๋ยวจะมีท้องหมองใจแบบเปล่าลูกดำไอ้ดำไอ้ก้านคอที่แน่นอะโธ่เอ้ยคุณประหลัดนี่ยังอยู่อีกเหรอเนี่ยทำไมครับก็ยังอยู่สิครับยังไม่ตายนี่เอ๊คุณประหลัดพูดยังไงน่าเกลียดไม่ใช่อย่างนั้นถ้าไม่ได้หมายความอย่างนั้นหมายถึงว่าเองเนี่ยยังไม่ได้ขี่จักรยานกลับไปอีกเหรอโอ้ยไม่คงไม่ขี่แล้วคุณประหลัดเมื่อยนี่เดี๋ยวรอในป๋อเอารถจี๊ดมารับคุณประหลัดกลับพร้อมกันนี่ครับแน่นู่นมาแล้วอุ้ยปวดกระดูกหมดอ้าวอะไรอ่ะโอ้ยแหมกระเทือนยังก็มาพยศอ้าวเช็คมาเลยนายโอ้ไอ้ดำมัวนั่งทำอะไรอยู่ขนข้าวขนของขึ้นไปเลยจ้าจ้าดีแต่นั่งนะแกเนี่ยคุณปลัดเรียบร้อยแล้วเหรอครับก็ใช้ได้ชั่วคราวนะแต่ก็ให้ชาวบ้านถ้ามีอะไรให้ไปเรียกครับเชิญเชิญเลยครับเรียบร้อยยายดำนี่นายอะไรถ้าทางคุณประหลัดเพียนะเดี๋ยวเอาคุณประหลัดนั่งรถจี๊ดไปด้วยดีกว่าฉันก็เพียเหมือนกันเหนื่อยแกเพียทำอะไรเดี๋ยวสอกสั้นหลังสวนเพียก็เห็นแกนอนทั้งวันทั้งคืนแกเพียตรงไหนไม่รู้อะไรก็นอนเนี่ยเพียรู้ว่านอนคิดตั้งหลายชั่วโมงว่าทำไงถึงให้ไอ้ผนังกั้นน้ำเนี่ยมันมั่นคงแข็งแรงอุ้ยคิดๆจนเหนื่อยเหนื่อยมากเลยไปเถอะเดี๋ยวจะค่ำเดี๋ยวเดี๋ยวจะค่ำไอ้ดำนี่พระอาทิตย์นี่ยังแดงแจ๋อยู่เลยนี่อยู่แค่ยอดไม้ถ้าจะหยิบมากินได้อยู่แล้วช่วยหน่อยช่วยหน่อยอีกคันหนึ่งช่วยหน่อยช่วยหน่อยพูดมากเลยฟกโถเอ้ยเร็วสบายสบายดูถูกคนแก่แล้วยกให้ปลิวเอาขึ้นไปขึ้นไปเอาหม้อเมื่อพังไปแล้วห้องเอาเอาช่วยหน่อยอะไรช่วยเอาคุณประหลัดช่วยอีกแล้วขอบคุณครับขอบคุณคุณประหลัดเร็วในป๋องมัวแต่พูดอยู่นี่แหละโอ้ไม่งั้นป่านี้แหกโค้งเลยถึงนู่นโค้งไปแล้วเร็วพูดด้วยทำด้วยไม่ดีแต่พูดเอาคุณประหลัดขึ้นมาเลยครับไปไปไปเลิกไปเลิกไอ้นั่นมันรถจักรยานชาวบ้านเขาเอาเข้าไปได้ยังไงรถคุณประหลัดอยู่นู่นโอ้คุณประหลาดนี่ลืมรถตัวเองจ้อยเลยดูเขาเถอะเออไอ้ป๋อรู้ได้ยังไงว่าฉันอยู่ที่สนามกันน้ำเนี่ยอ๋อก็คุณไอ้ดำป๋อบอกสิคือพันเอิญแวะไปที่บ้านคุณประหลัดแล้วก็เจอนางกิ่งนางกิ่งมันก็เลยบอกนะครับไม่รู้ไอ้สนามจะกั้นน้ำได้สักกี่คืนถ้าฝนตกลงมาอีกคงมีปัญหากำลังคิดอยู่นะว่าจะได้เครื่องจักรไปที่ไหนขอวันเดียวเท่านั้นนะรับรองนะว่าต้านน้ำได้อีกปีเลยจากนี้เนี่ยนะป๋อจากจากตรงเนี้ยปลัดเดี๋ยวผมไปส่งให้ถึงที่เลยครับไม่ต้องไม่ต้องเอาแค่นี้แหละแค่นี้ก็พอละครับไอ้ดำมึงนี่หลับไหมหลับจริงๆหลับทุกสถานพับฟ้าอากาศเลยนะก็ลมมันเย็นอ่ะรีบที่ดวงนี่ไงช่วยปลัดเขาหน่อยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องให้มันหลับป๋อช่วยมันใจมากนะป๋อไอ้ดำครับครับไม่เป็นไรครับไอ้ดำไปดิมึงมาขับกูจะหลับบ้างไม่เอาไม่มีกันเปลี่ยนเวรไม่ไหวแล้วนอนไปเลยเรื่องกูนี่สารพัดใช่นะเวรจริง
นั่งผู้ใหญ่บ้านเหรอโอ้ยไม่ใช่ครับคนนั้นปลัดธนูไงครับนี่เห็นชาวบ้านเขาบอกว่ามาช่วยแต่เช้านะตั้งแต่แดดออกยันฝนตกบ้านริมทางคือวิมานของเราคู่หนุ่มสาวต่อสู้ฝันฉันไหวผู้หญิงคนนั้นใครอ่ะโอ้ก็คนที่สั่งให้ชาวบ้านมาช่วยกันกั้นพนังกั้นน้ำนะฮะแล้วก็นี่ครับกับข้าวปลาเขาสั่งมาให้กินก็ไหนว่าพี่นันมีอาการจากในปอดยังไงฮะเฮ้ยเดี๋ยวดันนี่ก่อนบอกกันสิว่าผู้หญิงคนนั้นใครบอกเลยแต่บอกแล้วคุณประหลาดอย่าพูดไปนะเหยียบไว้ตรงนี้เลยนะเอออุ้ยเหยียบตีนแม่ไม่งั้นผมโดนอ่านนะอ่ะบีอันหนาคุณนั่นชื่อจริงชื่อคุณอัญเชิญแม่นี่กัดอย่างมึงเนาะนี่แม่สร้างตัวกันได้แน่ไม่ใช่คนอย่างพวกคุณเข้าไปกว้านซื้อที่ดินที่เขาใช้ทำมาหากินแล้วก็ไล่ตะเพิดเขาออกไปนี่คุณเมาหรือเปล่านั่นแหละเมาเงินเมาความโลภพวกชาวไร่เขาเช่าที่ปลูกผักปลูกใบยาเพื่อยังชีพครั้นพอเจ้าของขายที่ดินให้กับพวกคุณก็เอาที่เหล่านั้นไปทำรีสอร์ทเขาก็ต้องเข้าป่าบางคนนะถึงก็ต้องทิ้งลูกทิ้งเมียเร่ร่อนรับจ้างเพื่อจะหาเงินมาประทังชีพไปวันพวกคุณเป็นคนไร้หัวใจไร้คุณธรรมหวังจะร่ำรวยอย่างเดียวทั้งที่ตัวเองก็มั่งมีมหาศาลอยู่แล้วแล้วก็บ่นเจ้าหน้าที่ว่าไม่ดูแลเอาใจใส่คนอย่างพวกคุณห่วยยอดห่วยที่สุดเลยเฮ้ยอย่าเพิ่งวางสายสิฮัลโหลก็คนที่สั่งให้ชาวบ้านมาช่วยกันกั้นพนังกั้นน้ำนะฮะแล้วก็นี่ครับกับข้าวปลาเขาสั่งมาให้เองคุณนันเชิญเหรอน่าจะได้แทนคุณประหลัดเพราะว่าคุณบีเขามีแฟนแล้วเพิ่งกลับไปเมื่อเช้านี่เองคุณประหลัดคะคุณประหลัดกิ่งทำกับข้าวเสร็จแล้วค่ะคุณประหลัดหิวแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวกิ่งไปตั้งสำรับให้ละกันดิฉันอัญเชิญมาขอพบแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะอัญเชิญกิ
เตียงจ๋าไปหาผู้กำกับนะไม่ใช่ไปเที่ยวบาร์ก็ไปหาผู้กำกับนะสิพี่เชียนที่ต้องแต่งตัวให้มันดีหน่อยเดี๋ยวเดินเดินไปใครเห็นมันก็ดูถูกเอาแย่นะสิจะดุกดิกสิจ๊ะโอ้ยจะมาหยิกหัวฉันทำไมล่ะก็ดิ้นเองอ่ะเจ็บนะที่หลังไอ้ค่อยน่ะดินี่นะของผู้เนี่ยจะเอาไปฝากเขารวมทั้งไอ้นี่ด้วยโอ้โหทำไมมากมายขนาดนี้อ่ะก็ต้องมากสิก็พี่ทำงานไม่เอาไหนให้ไปคุยกับไอ้ประหลาดธนูอ่ะก็โดนมันไล่ยิงกลับมาซะงั้นแหละก็ไอ้ประหลาดมันนิสัยไม่ดีนี่มันพูดไม่รู้เรื่องอ่ะคนพูดไม่รู้เรื่องอะนะก็ไม่สมควรมาทำงานอยู่ที่อำเภอบ้านไร่คอยดูนะเสร็จงานเมื่อไหร่ฉันจะสั่งย้ายให้มันรู้ซะมั่งว่าที่เนี่ยใครใหญ่คนอย่างกิมเตียงติดคุกไม่เป็นโว้ยใช่ไหมใช่จ้าป่ะพี เร็วๆอาโออาหมวยอุ้ยหายไปไหนกันหมดวะไอ้หัวก็เหมือนกันจะใช้ให้ไปข่มขู่พยานหน่อยนึงทำมาหายหัวอาหมวยเดี๋ยวเฝ้าร้านด้วยนะว่าจะไปคุยกับผู้กำกับใช่พวกนี้เห็นว่าจะตาตกหน่อยทั้งหนีตะเลิดเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวได้เห็นดีกันเร็วๆพี่เชียนมาสำนึกผิดอีกเหรอกิมเตียงว่าสิ่งที่เราทำไปมันผิดลักลอบตัดไม้จนป่าเฮี้ยนเตียนน่ะแล้วฝนตกลงมาน้ำมันก็ไหลบ่าโดยที่ไม่มีอะไรสกัดกั้นน่ะสิชาวบ้านก็เดือดร้อนก็เพราะเราอ่ะพนังกั้นน้ำไม่เคยพังก็ต้องพังลงโอ๊ยพนังกั้นน้ำพังโทษรถป่าจะโทษรถป่าไม่มีไม้ได้ยังไงพนังกั้นน้ำสร้างไม่ดีเองมั้งไอ้พวกรับเหมาก่อสร้างอ่ะสมคบกันโกงกินกับพวกเจ้าหน้าที่หรือเปล่าประหลาดจะมาโทษฉันไม่ได้นะฉันจะบอกอะไรให้นะฉันนี่มีบุญคุณกับพวกชาวบ้านพวกนี้นะฉันสร้างอาชีพให้พวกมันนะไหนจะรับจ้างฉันตัดไม้ก็มีเงินใช้แล้วก็มีไม้ใช้ด้วยอ่ะใช่แล้วที่บ้านคุณประหลาดอยู่สุขสบายได้ไม่ใช่เพราะไม้หรอกเหรอเออเตรียมตัวไปคุยโม้ในคุกได้แล้วนอกจากคุณประหลาดจะจับใครเข้าคุกไม่ได้แล้วนะคุณประหลาดจะต้องเด้งไปอยู่ที่กันดารที่สุดในประเทศไทยท่อเล่นใครไม่เล่นมาเล่นกับกิมเตียงโถยระดับผู้กำกับอะนะนี่แค่รู้จักนอนนอนต้องระดับผู้บังคับบัญชานอนที่จะได้มีวาสนามาสนิทกับกิมเตียงรู้ไว้ด้วยโอ้โหระวังเหนื่อยนะจ๊ะกิมเตียงนี่กิ่งฉันบอกกี่ครั้งกี่หนแล้ววิ่งขึ้นลงบันไดมันอันตรายเดี๋ยวก็จะแทงลูกกันหรอกกิ่งเห็นคนอื่นที่เขาท้องแก่กว่ากิ่งอ่ะเขาทำงานหนักยังไม่เห็นเป็นไรเลยค่ะสุขภาพของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะพยาบาลก็เตือนแล้วไม่ใช่เหรอว่าบางคนน่ะทำงานหนักได้บางคนทำงานหนักไม่ได้ยังไงซะเราตัดปัญหาทำอะไรมันเบาๆเดินเหินได้ระวังซะหน่อยแต่ที่ฉันให้อยู่ที่เนี่ยนะไม่ให้กลับไปอยู่ที่บ้านลุงแขกกับป้าแพ้วก็เพื่อกันไม่ให้เธอทำอะไรเกินกำลังคุณประหลาดไปอาบน้ำไหมคะเดี๋ยวของพี่นิกิ่งจัดการเองบ้านริมทางคือวิมานครอบครัวหนุ่มสาวต่อสู้ฟันวันนี้เหนื่อยมากไหมคะคุณประหลาดตอนแรกอ่ะกิ่งนึกว่าคุณประหลาดจะไปหาคุณอัญเชิญที่บ้านคุณย่าซะอีกทำไมฉันจะต้องไปหาเขาด้วยอ่ะไม่ทราบสิคะ
ก็เห็นเมื่อตอนกลางวันคุณอัญเชิญหาคุณประหลัดแล้วก็ขับรถวนไปวนมาตั้งหลายรอบตอนแรกกิ่งว่าคุณประหลัดจะไปแต่เห็นคุณประหลัดยังไม่ได้อาบน้ำตัวก็เหม็นหน้าก็ไม่หล่อคงไปหาคนสวยๆไม่ได้ว่าไม่หล่อเลยอิ่มเลยล่ะคะคุณประหลัดพูดมากนะกิ่งแต่คุณอัญเชิญเนี่ยเขาสวยจริงๆนะคะผิวเขาขาวผ่องเป็นยองใยไม่เหมือนกับปลาเค็มตากแห้งเหมือนกับกิ่งอ่ะคนรวยนี่เขาสวยเหมือนกันทุกคนเลยนะคะเอาละเอาละละเก็บสำรับแล้วก็จานข้าวเนี่ยนะแล้วก็ไปล้างถ้วยล้างชามได้แล้วแล้วก็เข้านอนซะไม่รู้ว่าชาติหน้ากิ่งจะสวยเหมือนเขาหรือเปล่าชาติหน้าไม่ได้เอาชาติถัดไปก็ได้ค่ะเอาไม่ต้องสวยถึงเขาก็ได้สวยด้วยรวยด้วยนะคะกิ่งจะได้มีเงินไปซื้อยาบำรุงผิวทำพันเสร็จหรือยังฮะเจ็บท้องเตือนหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวกิ่งกินเอ้ยเดี๋ยวกิ่งทานยายาหอมเดี๋ยวก็หายกิ่งอ่ะอึดค่ะผู้หญิงบ้านนอกอ่ะมองไม่ค่อยเป็นอะไรถ้างั้นเดี๋ยวฉันเก็บแล้วก็ไปล้างเองดีกว่านะไปเข้านอนซะนะเดินดีๆเดินดีๆเฮ้ยผู้กับบอกว่าจะช่วยปิดคดีให้คราวเนี้ยเจอกันละไอ้ประหลัดตัวดีไอ้ประหลัดกระจอกเฮ้ยไม่เคยโล่งใจอะไรขนาดนี้เลยช่วยกันดีใจหน่อยสิพี่เชียนไอ้อย่าเป็นซอดวะมันติดคุกวะอะไรนะพี่เชียนพี่เชียนไอ้เชียนอ๋อเมียติดคุกติดตารางแกฉลองยังเมาแปะอย่างนี้เหรอฮะไอ้เชียนไม่พูดกันเดี๋ยวนี้นะไอ้เชียนเชียนกินชนะจะได้หายไอ้ดิเนี่ยกินขอบคุณประหลาดมากค่ะอันน่ะนอนซะคุณประหลาดคุณประหลาดดีใจใช่ไหมคะที่เมื่อตอนกลางวันคุณอัญเชิญมานอนซะนี่ถ้าพรุ่งนี้ยังไม่หายนะจะให้พยาบาลเข้ามาดูถูกไหมกิ่งไม่เป็นไรหรอกค่ะไร้หัวใจไร้คุณธรรมหวังจะร่ำรวยอย่างเดียวทั้งที่ตัวเองก็มั่งมีมหาศาลอยู่แล้วแล้วก็โบยเจ้าหน้าที่ว่าไม่ดูแลเอาใจใส่คนอย่างพวกคุณห่วยห่วยยอดห่วยที่สุดเลยเฮ้ยอย่าเพิ่งวางสายสิฮัลโหลฮัลโหลอีตาบ้าจังหวะไม่ให้งั้นโดนใส่แล้วนายเอ้ยว้ายอ
ที่บ้านเนี่ยมีเขาช็อกตายแน่เลยมีท้องเยาว์อยู่ซะด้วยฮัลโหลนี่บ้านไร่คุณอัญชันครับผมนายป๋อพ่อบ้านใหญ่กำลังพูดอยู่ครับกับผู้สายกับเบียบีค่ะธนัญญาจากกรุงเทพค่ะรอสักครู่นะครับปุ๊กไปดูสิคุณบีหลับไปยังสายด่วนจากกรุงเทพคุณธนัญญาเขาโทรมาหลายครั้งแล้วเดี๋ยวไม่แป๊บเดียว กำลังให้เด็กไปตามอยู่นะครับคุณบีแกเข้านอนแล้วไม่รู้ว่าหลับหรือยังครับรู้สึกจะเพลียมากนะครับเพราะออกไปตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วครับไปช่วยเขาทําพนังกั้นน้ํานะครับแล้วก็กลับมาตอนเย็นคงจะเพลียแล้วออกไปกับคุณตาไปดูเรื่องที่เรื่องทางอีกนะครับว่าไงแล้วยายปุ๊กยืดยาดอุ้ยอ้ายต้มเตี้ยมอยู่นั่นแหละต้มเตี้ยมที่ไหนเล่าฉันไปแง้มประตูดูแล้วคุณบีหลับหลับแบบสนิทเลยแม่ต้องขออภัยนะครับคือคุณบีแกหลับแล้วครับขนาดแม่บ้านไปเปิดประตูเข้าไปนะครับเธอยังไม่รู้สึกตัวเลยครับงั้นไม่เป็นไรจ้ะจะติดต่อไปใหม่แล้วกันนะแต่ไม่ขอนัดเวลานะจ๊ะถ้านี่ได้เมื่อไหร่เราจะโทรไปแล้วกันครับโอ้แม่ขออภัยมากเลยนะครับเพราะว่าโทรมากี่ครั้งแล้วก็ไม่ได้พูดกันสักทีผมเกรงใจเหลือเกินเลยโอ้โหใจเหลือเกินเลยนะครับจะฝากข้อความไว้มั้ยครับหรือจะโทรมาเมื่อไหร่บอกได้เลยนะครับไม่เป็นไรจ้ะฉันไม่แน่ใจว่าคุณเป็นพวกของบีหรือว่าเป็นพวกของคุณประจนโอ้ยอุ้ยผมอยู่ฝ่ายพระครับคือว่าข้างไหนเป็นคนดีนะครับผมก็ทุ่มชีวิตจิตใจให้เลยนะครับคุณบีเธอเป็นคนดีผมก็ต้องอยู่ข้างเธอสิครับงั้นไม่เป็นไรละจ้ะแค่นี้นะจ๊ะครับหึงใครหึงไม่เข้าท่าเลยแกนี่เข้าเข้าท่าแล้วใครล่ะพูดเสียงหล่อเชียวถึงว่าเธอมาตัวเมียไปขังที่อื่นหมดก็คุยในคุณธนัญญาเขาเพื่อนคุณบีเขาทำไมแกต้องทำเสียงฉันหล่อด้วยล่ะแม่แต่ครับครับจะเป็นพระเอกไงรักผัวแล้วนอนน้ำลายยืดทำไมล่ะโอ้พูดนะเซ็งจริงๆพี่บีหลับแล้วล่ะค่ะพี่ใหญ่คุณชายพี่ปู่ก็ไม่ตื่นค่ะพรุ่งนี้พี่จะไปหายายนิดแล้วถ้าเขาเปลี่ยนชื่อเป็นนามสกุลเรียบร้อยแล้วนะพี่ก็คงจะไม่ยุ่งแล้วล่ะจากเธอ
ยู่กับความล้าหลังอย่างนี้ทำไมล่ะครับไปหาที่สุขสบายดีกว่านะครับเชื่อผมเถอะเพราะเนี่ยดูสิครับเนี่ยเงินเดือนประหลัดเนี่ยมันจะได้สักกี่สตังค์โถทำไมคุณประหลัดถึงทนอยู่ได้อะคุณน่ะมายุให้ผมขายที่ซะก็ไม่ห่วงหรือไงว่าโรงแรมผมจะไปตั้งที่ไหนครับคุณเลิศคงคิดถึงเขาจะนอนไม่หลับเลยสิท่านจะต้องกลับไปที่ห้วยแม่กาอีกเดี๋ยวฉันว่าจะแวะไปส่งไข่ไก่ที่บ้านคุณอัญชันนะแล้วก็เลยไปดูงานที่อำเภอเสร็จแล้วคงแวะไปที่แม่กาอาจจะกลับเย็นหรือไม่ก็ค่ำนะอ้าวแล้วทำไมคุณประหลาดต้องไปส่งไข่เองล่ะคะทำไมไม่ให้ดำมาเอาเอ้าก็เวลาที่ดำมันแวะมารับไปเนี่ยนะไข่ไก่มักจะแตกหรือไม่ก็บุกแล้วคุณประหลาดจะขนไปยังไงคะคุณประหลาดไม่ได้รถมาจากแม่กานี่รถฉันน่ะคงคิดถึงใครซะจนลืมโอ้โหคุณประหลัดเล่นยกจักรยานชาวบ้านคือรถในป๋องเฉยเลยนะครับคุณประหลัดเนี่ยแล้วรถตัวเองเนี่ยจอดทิ้งไว้นู่นเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยคือเมื่อวานมันเพลียๆนะแล้วกำลังมึนงงว่าจะหาเครื่องจักรกลที่ไหนมาช่วยซ่อมพนังอ่ะพอดีในป๋อเขาชวนขึ้นรถก็เลยขึ้นตามไปเลยไอ้ดำมันยังช่วยยกจักรยานให้เสร็จสับเลยนะแย่จริงไม่ได้นะครับต้องเอาไปคืนมาเดี๋ยวมันโวยแย่เลยนะครับเอาเลยเอาเลยบูดเป็นตูดเป็ดใช่สงสัยจะแพ้ท้องที่เราอ่ะฮะปล่อยเลยครับหน่อยที่ดำดีที่เหนียวจังเลยมาน่ะอย่างเงี้ยกำลังดีพอเหมาะเนี่ยจะอิ่มไปหอไปมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามีคนมาช่วยจำนวนเท่าไหร่นะคะคุณบีครับคือถ้าผมไม่เผลอไปกินด้วยนี่เต็มแข่งก็พอครับผมกลับแล้วเห็นไหมไอ้ดำนะแกนะตอนนี้นะคะคุณบีพี่ป๋อและกำลังสั่งพวกคนงานค่ะรถจักรนะคะรถตักแล้วพวกรถคันไถเนี่ยเตรียมที่จะเคลื่อนขบวนกันแล้วล่ะค่ะคุณบีคะคุณนี่คุณบีอย่าไปเลยนะคะให้ในป๋อกับเจ้าดำเนี่ยมันคืนไปสองคนก็พอค่ะอ๋อไม่ไปแล้วล่ะค่ะเข็ดแล้วเมื่อวานโดนเทศตั้งตัวแทบไม่ติดเลยค่ะเชิญข้างในแล้วทำไมไม่เข้าล่ะคะผมเกรงว่าจะเป็นการรบกวนเวลาพักผ่อนของคุณนะครับ
เลยเชิญครับแล้วมีอะไรจะฝากทางพี่แดนไหมครับถ้ามีเดี๋ยวฉันจะโทรไปเองไข่ไก่เท่าหรอคะใช่เดี๋ยวจะรีบเข้าไปที่อำเภอแล้วก็จะไปที่แม่กาเลยล่ะไปแล้วป้าไปแหมรีบร้อนจังเลยนะคะคุณประหลาดเฮ้ยมีผัวแล้วนะเว้ยยกยกยกก็ยกสิ